คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องความรักแล้วนะคะเราน่าจะได้เห็นข่าวดีไปตั้งแต่เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา14กุมภาพันธ์นะคะหนุ่มตูมตามยุทธนาเขาก็ได้คุกเข่าขอแฟนสาวอาหลีแต่งงานซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยอาหลีก็เซเยสค่ะตกลงนะคะรับว่าจะแต่งงานกับหนุ่มตูมตามยุทธนาซึ่งบรรยากาศวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโรแมนติกมากๆเลยโมเมนต์นั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการจองเอาไว้ก่อนยังไม่ได้เร่งรัดอะไรนะคะในเรื่องของพิธีการต่างๆเนี่ยสาวอาหลีก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเลยคือขอดูพฤติกรรมของแฟนหนุ่มตูมตามก่อนอะตูมตามฟังนะเขายังดูพฤติกรรมอยู่นะคะ ซึ่งตูมตามก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาหลีก็ชื่นชมออกสื่อเลยนะว่าเป็นเด็กดีมากมากดูแลเอาใจใส่ไม่ขาดเลยนะคะชมฝ่ายชายขนาดนี้ก็คงต้องแซวหน่อยแหละค่ะว่าคลั่งรักมากอินเลิฟหนักมากเลยนะคะอาหลีมีความสุขค่ะตอนนี้ก็หัวใจก็อิ่มเอมดีมีความสุขค่ะแฮปปี้เขาเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะเขาน่ารักมากอยากกินอะไรก็พาไปอยากไปเที่ยวที่ไหนก็บอกมันลงตัวมากเลยนะคะมันรู้สึกสบายใจอ่ะสำหรับหนูเขินมากๆจนหลังๆหนูเริ่มแซวตัวเองก่อนว่าแบบหนูข้างรักค่ะหนูข้างรักคนอื่นเขาจะไม่ต้องแซวประมาณนั้นคือความน่ารักของเขาหนูรู้สึกว่าเขาชัดเจนมากๆมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะทำแล้วเขาอยากจะทำมันต่อไปเรื่อยเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วเขารู้สึกเขาภูมิใจกับการสิ่งที่เขาได้แสดงออกนี่ ชมออกสื่อขนาดนี้นะคะก็แสดงว่ากราฟพฤติกรรมของหนุ่มตูมตามน่าจะมีแต่ขึ้นเรื่อยๆก็ถ้าหากว่าขึ้นถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ที่อลีคิดว่าโอเคล่ะฉันจะคิดถึงเรื่องพิธีแต่งงานและจะวางแพลนการสร้างครอบครัวกับตูมตามแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาบอกกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้อย่าลืมนะคะตูมตามยังไม่ผ่านเกณฑ์นะยังดูก่อนนะคะต้องให้กราฟแบบความดีพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆใช่แล้วให้เอาให้พุ่งเป็นราคาน้ำมันเลยก็ได้นะสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาค่อยดีนิ้วว่าโอเคจะเตรียมแพลนแต่งงานแล้วอันนี้ฉันพูดเองอะหรือไม่ได้พูดใช่แต่เป็นกำลังใจให้เพราะว่าหลายๆคนก็เชียร์คู่นี้อยู่คุณผู้ชมนะ